สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรากำลังมาเก็บต้นกระเทียมกันค่ะอันนี้เป็นต้นกระเทียมทั้งนั้นเลยนะคะเรากำลังมาเก็บกระเทียมกันเราจะเอาไปผัดน้ำมันหอยกับหมูสับค่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะคะหลังจากที่เราไปเก็บต้นกระเทียมมากันแล้วนะคะเราก็จะนำมาตัดรากตัดปลายใบแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะใบที่เหลืองไม่สวยเราก็ดึงทิ้งนะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะเราใช้ต้นกระเทียมทั้งหมด150กรัมค่ะหมูสับอีก200กรัมค่ะกระเทียมวันนี้เราใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะ1กํามือแล้วก็น้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊ว1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซอสหอย2ช้อนโต๊ะค่ะเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะต่อมานะคะเราจะเริ่มเตรียมส่วนผสมต่างๆนะคะเราจะนำกระเทียมนะคะมาถูค่ะเทียมนะคะเราก็หั่นให้เป็นท่อนๆพอดีคํานะคะอย่าให้ยาวเกินไปนะคะเมื่อเราเตรียมส่วนผสมทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งกระทะค่ะใช้ไฟปานกลางแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะน้ำมันนี่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมูสับของเราเป็นหมูสับที่ผสมมันนะคะเดี๋ยวน้ำมันก็จะออกมาอีกค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะก็ใส่กระเทียมทุบนะคะลงไปผัดให้หอมค่ะพอกระเทียมหอมดีนะคะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปค่ะน้ำตาลค่ะซีอิ๊วขาวค่ะจากนั้นนะคะเราก็ผัดให้หอมเข้ากันค่ะเทียมผัดหมูสับนะคะถึงดูไปอาจจะคล้ายหมูสับมากเกินไปแต่ก็อย่างว่านะคะตามชอบถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องสวนครัวของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ